สวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกับคุณหลิมอีกหนึ่งครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ใช่ไหมนะครับสำหรับนักเรียนม.1 นะครับครั้งแรกเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของชีทโน้ตไปถูกไหมครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโน้ตแอนด์เรสนะครับเราน่าจะพอเข้าใจพอรู้นะครับว่าอะไรบ้างนะครับชีทโน้ตมีอะไรบ้างประกอบอยู่Note and Rest นะครับโน้ตและตัวหยุดมีอะไรบ้างเนาะนะครับแล้วก็คุณหลิมได้ยินมานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นชั้นพวกเราหรือเปล่านะครับบอกว่าอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทางเป็นความผิดของอาจจะเป็นทางความผิดของคุณหลิมเองนะครับว่าพวกเรานะครับคุณหลิมบอกให้เขียนใส่กระดาษโน้ตสมุดโน้ตทั้ง5เส้นถูกไหมนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ไปนะครับก็เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดของทางคุณลิมเองนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับฉะนั้นนะครับเรามีสมุดหรืออะไรก็ตามนะครับจะเป็นเล่มเก่าก็ได้เล่มที่มันเหลือไม่เยอะก็ได้นะครับเราเขียนใส่สมุดเล่มนั้นไว้ก่อนจดไว้ในนั้นก่อนก็ได้นะครับโอเคเนาะขออภัยอีกหนึ่งครั้งครับผมนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องริทึมนะครับริทึมคือจังหวะนะครับริทึมคือจังหวะเนาะหลายๆคนแบบคุณหลิม2ครั้งที่ผ่านมาหนูเปิดหนังสือมาแล้วหนูไม่เจอเลยคุณหลิมสอนหน้าไหนหรอไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเปิดบางทีเนื้อหามันคาบเนี้ยริทึมเนี่ยมีในหนังสือนะครับแต่ในหนังสือค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับเปิดไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับสิ่งที่คุณหลิมให้ไปเนี่ย 3-4 หน้ากระดาษเนี่ยใน PowerPoint นะครับเยอะกว่าในหนังสือแน่นอนเข้าใจกว่าแน่นอนนะครับไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวพอเรามาเรียนกันที่โรงเรียนเราค่อยมาดูกันว่าในหนังสือเขาบอกอะไรมีอะไรเพิ่มเติมตรงนั้นนะครับตอนนี้เราอยู่บ้านครูหลิมทำสไลด์ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วพวกเราแค่เตรียมใจนะครับเตรียมสมองมาเรียนนะครับดินสอสมุดจดนะครับสมุดเขียนโน้ตเล่มเก่าก็ได้นะครับสมุดเขียนโน้ตที่เราเคยมีก็ได้นะครับหรือใครไม่มีก็สมุดธรรมดาก็ได้นะครับโอเคไหมนะครับแล้วก็อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเก็บความรู้ท้ายคาบนะครับครั้งนี้จะไม่มีเพราะคุณหลิมจะตัดคลิปให้มันสั้นลงเพราะมันค่อนข้างยาวนะครับครึ่งชั่วโมงมั่ง40นาทีมั่งมันยาวเกินไปนะครับฉะนั้นคุณหลิมจะให้จัดตัดตอนให้มันสั้นลงเพราะว่าพวกเราจะได้มีสมาธิกับบทเรียนจริงๆคุณหลิมมีเป้าหมายว่าวันนี้เราต้องรู้จักริทึมเราต้องรู้ริทึมอย่างเดียวนะครับเก็บความรู้ท้ายคาบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยเสริมๆไปละกันนะครับครั้งไหนที่มันจำเป็นต้องมีจริงก็จะมีแต่ครั้งนี้ไม่มีโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะริทึมครับผมไปครับลำดวนที่ริทึมนะครับริทึมคืออะไรริทึมแปลตรงตัวความหมายในพจนานุกรมในดิกชันนารีนะแปลว่าจังหวะเนาะครับก็สำหรับจังหวะที่จะพูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้เจาะจงว่ามันเป็นจังหวะทางดนตรีหรือจังหวะอะไรนะครับก็มันมีจังหวะในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจังหวะเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือนิยามของคำว่าจังหวะที่คุณหลิมพูดเองนะครับด้วยการที่แบบศึกษาข้อมูลแล้วก็ตกผลึกมาว่าจังหวะมันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วบางครั้งหลายคนอาจจะเข้าใจคำว่าจังหวะเป็นความหมายของดนตรีนะครับแล้วก็สัมผัสได้ด้วยหูเท่านั้นคือเราได้ยินเท่านั้นหรือแบบเฮ้ยอันนี้คือจังหวะหรือเปล่านะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยจังหวะสามารถอยู่ได้เกือบทุกที่นะครับ
ก็สามารถใช้ส่วนของร่างกายสามารถรับรู้ได้นะครับถึงจังหวะแล้วตัวอย่างเช่นนะครับการเต้นของหัวใจนะครับเราสามารถได้ยินเนาะถูกไหมหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้หูฟังเราใช้มือจับหน้าอกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รับรู้ได้ว่าหัวใจมันเต้นอยู่เป็นจังหวะนะครับแม้เราไม่ได้ยินมันเนาะหรือการเดินของนาฬิกานะครับเราสามารถใช้ตาดูได้ว่าเข็มนาฬิกามันเดินยังไงนะครับเราหรือถ้าอยู่ในที่เงียบๆนะครับเราจะได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาเนาะก็พูดไปลองฟังดีๆในคลิปผู้คุณหลิงก็จะได้ยินเสียงนาฬิกานะครับเพราะเสียงนาฬิกาบ้างค่อนข้างเทียบดังมากนะครับแต่ไม่รู้เสียงมันจะเข้าไปหรือเปล่าเนาะหรือเราลองไปฟังเสียงนาฬิกาบ้านของเราเองก็ได้นะครับหรือการเกิดกลางวันกลางคืนอ่ะกลางวันกลางคืนมันจะเป็นจังหวะได้ยังไงนะครับกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงเป็นจังหวะแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยในทุกๆวันคลื่นทะเลที่พัดเข้าหาชายฝั่งเนาะมันก็เป็นจังหวะของมันมีช้ามีเร็วนะครับแล้วการหายใจนะครับการหายใจให้เป็นจังหวะเราหายใจเร็วเกินไปก็เหนื่อยไม่เป็นจังหวะนะครับหายใจช้าเกินไปก็อาจจะเป็นไม่สบายสักอย่างหรือเปล่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับก็เป็นจังหวะของเขานะครับของมันแล้วก็ในช่วงเวลาของฤดูกาลนะครับก็เป็นจังหวะนะครับจังหวะจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับอย่างในประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ตกนะครับก็คือหน้าฝนเนาะแต่มันก็ยังร้อนอยู่นะครับก็อย่างเงี้ยนะครับก็ปีนึงก็เป็นจังหวะของมันฤดูกาลอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ครูหลิมก็สรุปว่าจังหวะก็คืออะไรก็ตามนะครับที่มันเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่มันสามารถเปลี่ยนได้นะแก๊ปช่องว่างมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสหรือวัดได้จากเครื่องมือก็ได้นะครับหรือเราไม่ต้องประสาทสัมผัสอะไรหรอกเรารู้สึกอะเพราะแบบนี่คือจังหวะนะครับเราสามารถรับรู้กับมันได้เนาะนี่คือความหมายของจังหวะในทางดนตรีนะครับจังหวะที่จะพูดถึงเนี่ยทางด้านดนตรีคือจังหวะที่เกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์หรืออาจจะเป็นการสร้างขึ้นของธรรมชาตินะครับแต่ว่ามนุษย์เป็นผู้นำมาทำให้มันเกิดเป็นดนตรีนะครับอย่างเช่นเสียงน้ำตกเนาะที่มีคนนำมาผสมกับเสียงธรรมชาติหรือเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆจนทำให้เกิดจังหวะขึ้นมานะครับจังหวะในบางโอกาสมีการวัดค่าได้ด้วยการใช้เครื่องมือนะครับเนาะที่เรียกว่าเมโทรนอมคุณหลิมอธิบายก่อนว่าเมโทรนอมเนี่ยไม่ใช่เครื่องวัดจังหวะนะมันคือเครื่องให้จังหวะนะครับถ้าเกิดเรางงเราลองย้อนกลับไปดูเกร็ดท้ายคาบของครั้งแรกนะครับนั่นคือเครื่องเมโทรนอมนะครับแล้วเราจะรู้ว่าหน้าที่มันคืออะไรเนาะมันไม่ได้วัดนะครับไม่ได้แบบแต่มันสามารถวัดได้นะเราได้ยินเสียงนี้ปุ๊บเรากดแท็บในเมโทรนอมบางเครื่องอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้นเลขให้ว่าจังหวะที่เรากดอยู่เนี่ยคือเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราอยากรู้เทมโปเท่าไหร่เราก็หมุนไปเนาะนะครับแล้วเราจะสามารถใช้หน่วยวัดนะครับในการวัดค่าต่อ1นาทีนะครับอย่างเช่นเทมโป100 BPM นะฮะ BPM ก็ย่อจาก beat per minute นะครับ beat per minute beat ก็แปลว่าครั้งนะครับ per ก็แปลว่าต่อต่อหรือเปรียบเทียบกับอะไรแบบนี้ครับ beat per minute ก็คือครั้งต่อนาทีแปลง่ายๆครั้งต่อนาทีนะครับภายใน1นาทีก็จะมีเสียงเมโทรนอมดัง100 beat นะครับเป็นต้นโอเคนะครับเข้าใจมั้ยสมมุติ100 BPM อย่างเงี้ยนะครับก็คือ1นาทีเราจับเวลาดูเลยว่ามันจะดัง100ครั้งนะครับครูหลิมพิสูจน์ให้ดูแล้วในเกรดท้ายคาบครั้งแรกลองย้อนกลับไปดูครับอันนี้มันเก็บความรู้นิดนึงนะครับสุดท้ายก็เรามาดูความหมายของคำว่าริทึมเทมโปแล้วก็บีทมันคือจังหวะเหมือนกันแต่มันเราจะรู้ได้ว่าจังหวะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครูหลิมขยายความเพราะว่าตอนเด็กๆครูหลิมงงเนาะเราก็คิดว่าจะมีใครหลายๆคนที่อาจจะงงเหมือนกันนะครับมันก็คือจังหวะเหมือนกันแล้วมันแบ่งยังไงริทึมนะครับคือจังหวะที่มีความหมายเป็นรูปธรรมนะสัมผัสได้และบอกได้ว่าอันไหนคือจังหวะความหมายคือริทึมเนี่ยเป็นความหมายโดยตรงเลยคือของคำว่าจังหวะเน
าะหรือแปลงง่ายๆนะครับช้อนหลังกิจเรียกว่าสปูนถูกไหมนะครับซ่อมภาษาอังกฤษก็เรียกว่าฟอร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันริทึมคือจังหวะจบนะครับส่วนที่2นะครับเทมโปมาจากภาษาอิตาลีนะครับแปลว่าเวลานะในภาษาอิตาลีนะครับเทมโปแปลว่าเวลานะครับภาษาอังกฤษเราใช้ว่า time ใช่ไหมอิตาลีใช้ว่าเทมโปนะครับในทางดนตรีเนี่ยนะครับจะใช้เป็นตัวกำหนดความเร็วนะครับอย่างเช่นเทมโป120 BPM ก็คือ120บีทต่อ1นาทีเทมโปคือตัวเลขอธิบายง่ายเทมโปคือตัวเลขนะครับตัวเลขกำหนดว่าเพลงนี้ต้องการให้เล่น120นะต่อ1นาทีนะอะไรแบบนี้นะครับนี่คือเทมโปนะครับมาดูข้างล่างสุดคือบีทนะครับบีทคือการนับจังหวะเคาะนะครับของจังหวะอย่างเช่นเราได้ยินเสียงนาฬิกาดัง60ครั้งต่อ1นาทีเราก็สามารถบอกได้ว่านาทีเนี่ยนาฬิกาเนี่ยเดิน1นาทีนะครับเท่ากับ60บีทแล้วบีทคือเราสามารถแบบนับได้สมมุติเปิดเพลงมาเราก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 1อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการนับบีทนะครับหรือเปิดเพลงมาแล้วเราตบมือตามนี่คือการนี่คือบีทก็คือระยะเสียงจากจังหวะหนึ่งไปอีกจังหวะหนึ่งนะครับนี่คือบีทเนาะน่าจะเข้าใจนะครับสำหรับ3คำนี้โอเคไหมนะครับก็วันนี้ไม่ยาวนะครับสั้นๆนะครับอยากให้รู้จักคำว่าริทึมมากขึ้นนะครับจังหวะคืออะไรแค่นั้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องเขียนโน้ตภายในปีนี้ถูกไหมครับฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าริทึมคืออะไรจังหวะคืออะไรต้องรู้พื้นฐานของมันโอเคนะครับเป็นไงมั่งสำหรับการเรียนริทึมนะครับพวกเราเข้าใจบ้างไหมนะครับก็คุณหลิมจะเปรียบเทียบอะไรที่มันง่ายๆเนาะอย่างที่เราฟังมาเนี่ยนะครับริทึมคืออะไรริทึมคือจังหวะจังหวะคืออะไรจังหวะมีอะไรบ้างที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ได้อธิบายเรื่องจังหวะที่มีความหมายทางดนตรีอย่างเดียวนะครับเนาะเพื่อที่เราจะได้เขียนโน้ตได้นะครับอย่างที่บอกนะครับปีนี้เราต้องแต่งเพลงให้ได้นะครับเป็นความตั้งใจของครูลิมนะครับแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะลาไปเหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วครูลิมให้คำว่า New Normal ไปใช่ไหมนะครับทำตัวปกติเหมือนเดิมตอนนี้เข้าห้างต้องสแกน QR Code แล้วนะครับล่าสุดครูลิมไปตัดผมมานะครับร้านข้างๆกันให้จดชื่อจดที่อยู่จดเบอร์โทรศัพท์แล้วนะครับก็นั่นคือเป็นความปลอดภัยที่เขาต้องการจากเรานะครับโอเคเนาะนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเราทำอะไรได้เราล้างมือเรากินอาหารของเราเราโซเชียลดิสทันซิ่งได้นะครับแล้วก็ช่วยกันทำนะครับเพื่อโลกของเราดูยิ่งใหญ่มากครับเจอกันครับผม